มีผู้หญิงคนหนึ่งค่ะเขากุเรื่องว่าเขาเจอทารกถูกทิ้งเอาไว้ในถังขยะแจ้งตำรวจตำรวจมาถึงกู้ภัยมาถึงเสร็จสับเค้นไปเค้นมาโอละพ่อนั่นแหละลูกของเธอเองแล้วคลอดเองกับมือตัดสายสะดือเองกับมือค่ะอื้อเสียงค่ะแล้วเห่าอ่ะครับรถป้าได้ยินเสียงหมาเห่าเหรอครับอ๋อได้ยินเสียงหมามันเห่าแล้วเลยออกมาดูเจอตรงไหนยังเดือนยังมีชีวิตอยู่แต่ยังไม่ได้รับสายตรงนี้ผู้หญิงคนนี้นะคะกำลังให้การเป็นตุเป็นตากับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจแล้วก็กู้ภัยเราเรียกว่านางสาวบีก็แล้วกันอายุ37ปีเป็นชาวสุพรรณบุรีนั่งอยู่กับหนูน้อยทารกแบบเบาะแล้วบอกเลยนะคะคุณผู้ชมน้องเป็นเพศชายสภาพสมบูรณ์ผิวขาวหน้าตาน่ารักน่าชังลูกนี่น่ารักมากและนั่นก็คือลูกของเธออีกคนนึงเธอบอกกับเจ้าหน้าที่ตำรวจสภ.เมืองชลบุรีนะคะว่าเจอเด็กแรกคลอดทารกใครก็ไม่รู้ใจยักใจมารมาทิ้งในถังขยะที่บริเวณห้องเช่า